จ่ายใหม่แน่นอนจะกินมันจะทอดแบบมันก็แบบนี่ลงไปคนเดียวใช่ไหมครับตอนนี้คนเดียวครับคนเดียวเลยลุงเขาอายุเยอะหรือยังครับหรือว่า50ประมาณนะ50อาจจะบวกลบนิดหน่อยดูแล้วมันน่าจะเป็นหนอนแมงวันหรือหนอนอะไรน่าจะเป็นมันเป็นหนอนประเภทเดียวที่อยู่ในถังขยะครับน่าจะเป็นมาจากแมงวันนะครับชุดนี้เลยแหละผมไปวันนี้เขาจะมีแบบเป็นผ้าขาวอะไรที่ปิดนะแต่ร้านลุงเขาไม่มีนะแบบขายก็แบบเปิดร่มเลยอ่ะแล้วผมออกมามันเป็นครั้งแรกยังไงที่ผมไปโรงพยาบาลนครพิงค์นะเป็นครั้งแรกผมไปผมไม่รู้ว่าร้านอาหารเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมก็เดินไปเรื่อยเลือกไปเรื่อยพอดีไปเจอร้านนี้ผมตอนแรกผมดูนะไก่เขาน่ากินนะไก่เขาน่ากินอ่ะผมเลือกมา1ชิ้นแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยแต่ที่ผมเจอเคสนี้มีแต่ไก่นะอย่างอื่นไม่มีผมเลือกไก่มาผมตอนแรกผมยังไม่ได้กินนะผมเปิดถุงมามันมีกลิ่นอ่ะมีกลิ่นแล้วก็ผมหยิบขึ้นมาเฮ้ยทำไมหนังไก่มันดิ้นได้ไงเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆมันไม่ใช่ไก่ละไก่มันไม่เป็นแล้วอ่ะใช่ปะผมก็แกะดูมันอย่างเงี้ยผมก็เจอตอนแรกผมไม่ได้คิดให้เป็นข่าวอย่างเงี้ยผมจะถ่ายรูปให้เพื่อนดูเฉยแล้วก็ผมไม่ได้คิดจะโพสเลยแต่ด้วยความที่พ่อค้าทำให้ผมโมโหไงผมเอาไปจับวางให้เขาที่ผมหยิบมานะผมก็วางที่เดิมเลยอ่าลุงเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดแล้วก็เขาแบบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะเขาไม่แสดงความรับผิดชอบเลยให้ผมยืนเฉยแล้วเขาไม่พูดเลยนะเขาแบบหาดเดินกลับเข้าไปหลังร้านเลยเอ้าแล้วเขาก็หยิบไก่ไปด้วยนะนี่แหละผมโมโหเลยแบบไม่ได้แล้วผมก็โพสลงเฟซแค่โพสเฉยไงเหมือนชาวบ้านทั่วไปที่เขาโพสกันน่ะผมไม่คิดว่าเป็นข่าวแต่ครั้งเนี้ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนในเฟซผมมีใครบ้างไงที่แบบจะมีเชื้อสายเส้นเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยเขาก็มีคนติดต่อมาเลยเยอะแยะเลยไงผมก็เลยแบบอ๋อต้องอธิบายเขาฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ตั้งใจทำให้ร้านของเขานี่เป็นข่าวเสียหายเลยนะเพราะผมถึงไม่ไปถ่ายร้านไงแต่ผมโพสต์แค่แบบระบายความรู้สึกณอารมณ์ตอนนั้นไงว่าอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงความรับผิดชอบว่าผมแบบเป็นคนแบบว่าสมมติถ้าเป็นเหมือนผู้หญิงแม่ค้าปากกระดาษทั่วไปนะก็น่าจะไปด่าหน้าร้านใช่ป่ะแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นผมแค่ระบายของผมไปเนี่ยเราซื้ออะไรจากร้านเขาบ้างครับตอนนั้นซื้อข้าวไก่อันเนี้ยที่มันขาวเนี่ยแล้วก็ไส้อั่ว3อย่างแล้วอันนี้ไก่เนี่ยพอเราแกะมันหนอนมันเยอะขนาดไหนครับมันแบบอยู่กับพินิโคมอ่ะพี่พูดเลยแกะออกมาตอนแรกเห็นแค่เฮ้ยอะไรไต่กระดูกวะคือมันยุ่ยแล้วไงมันไม่เหนียวแล้วอ่ะเหม็นแล้วไงผมก็แกะเอ้ยมีนิดเดียวมันไต่เข้าไปอีกฝั่งผมก็แกะอีกฝั่งที่นี้แหละเต็มเลยเป็นร้อยมั้งพี่คือหนอนยังมีชีวิตอยู่ยังหนอนดิ้นเลยครับสนุกกันเลยอ่ะหนอนอ่ะแล้วคือลุงเขาไม่มีท่าทีว่าจะแสดงความรับผิดชอบขอโทษขอโพยไม่มีสักอย่างเขาไม่พูดเลยพี่ไม่พูดไม่มองหน้าด้วยซ้ำเหมือนทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะนี่แหละผมถึงโมโหตรงนี้แหละตอนแรกผมจะไม่โพสนะตรงนี้แหละทำผมโพสผมโมโหอ่ะที่เราโพสนี่คือเราโพสเหมือนก็ต้องการเตือนภัยให้คนอื่นด้วยใช่ผมแค่บอกผมไม่บอกร้านเลยนะผมแค่บอกว่าพี่กัดหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์แค่นี้ให้ระวังเฉยๆผมไม่บอกว่าร้านไหนผมเนี่ยผมก็กลัวเป็นข่าวที่มีดราม่าเยอะเหมือนกันไงว่าแค่นี้ก็ต้องไปทำให้ร้านเขาเสียหายหรือเรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยอันนี้ด้วยความเห็นส่วนตัวเราคิดว่าเขาน่าจะเคยเกิดกรณีกับร้านเขาอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วหรือเปล่าหรือว่าผมว่าไม่น่าจะใช่ผมคนแรกมั้งถ้าผมคนแรกปุ๊บถ้าเป็นคนแรกจริงๆนะผมนะเขาก็ต้องแบบมีท่าทีแบบเดือดร้อนอะไรบ้างมั้งอาจจะแบบจะต้องออกมารับผิดชอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่คือแบบเหมือนเขาแบบเฉยๆไปแล้วอ่ะน่าจะหลายครั้งแล้วมั้งแต่อาจจะยังไม่มีใครโพสอะไรเหมือนผมแต่ผมทนไม่ได้ไงกับพฤติกรรมเขาผมก็เลยต้องโพสลงเงี้ยแค่ระบายเฉยถ้าพูดกับเขาได้นี่อยากให้เขาปรับปรุงอะไรยังไงไหมครับคือขายของเงี้ยเป็นอาหารให้ผู้อื่นบริโภคเงี้ย คือเราต้องดูแลอย่าปล่อยแบบไม่รางวัลอะไรมาก่อเงี้ยใช่ไหมก็ทำให้เกิดเนี้ยขายอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเจอคนอื่นน่ะเขาอาจจะไม่แบบเหมือนผมก็ได้เขาอาจจะทำให้เจ้าของร้านอายมากอย่างงี้ก็ได้เขาอาจจะถ่ายร้านเลยก็ได้แต่ผมไม่ทำอย่างนั้นไงถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะไม่ใจดีขนาดนี้ก็ได้อยากฝากบอกของลุงด้วยครับ